152ท่านเห็นด้วย130ท่านครับท่านสมาชิกแสดงตนครับเสียงของคณะกรรมการหรือไม่ครับและในที่สุดเลิฟวินส์ค่ะขอบคุณมากค่ะสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันจันทร์ที่1เมษายน